นะครับโอเคไม่ต้องถามเลยว่าแรงบันดาลใจเรื่องนี้มาจากอะไรจริงๆก็ไม่ได้คิดตั้งใจจะพูดเรื่องนี้จะพูดเรื่องอื่นแต่บังเอิญนึกขึ้นได้ว่าวันนี้เป็นวันที่16แล้วก็มีประเด็นนิดนึงที่อยากพูดเรื่องนี้โอเคเดี๋ยวผมเริ่มเรื่องเลยกันนะเอาเป็นว่าสลากกินแบ่งคือลอตเตอรี่แล้วลอตเตอรี่หรือสลากกินแบ่งเรียกว่าลอตเตอรี่แล้วกันก็เรียกว่าหรือว่าภาษาบ้านๆเราเรียกว่าหวยแล้วกันเราจะพูดทำความเข้าใจว่าจะซื้อหวยบนดินใต้ดินลอตเตอรี่เป็นใบนู่นใบนี้เรารวมอยู่ในสลากกินแบ่งหมดแล้วกันเพราะเขาใช้คำว่ากินแบ่งไม่ได้กินรวบแต่ผมก็เอามาต่อขยายคำว่าสลากกินแบ่งหรือว่าแข่งกันเสียแข่งกันจ่ายนะครับโอเคที่มาที่ไปก็คือวันนี้เป็นวันออกหวยแล้วก็วันนี้คุยกันไว้กับครอบครัวว่าถ้าวันนี้ไม่ถูกก็จะเลิกเล่นเลิกไปเลยนะครับแต่เลิกไปนานยังไงไม่รู้แต่เอาเป็นว่าเลิกเล่นไปก่อนเอาเป็นว่าที่มาของหวยเนี่ยมันก็มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับผมอยู่พอสมควรที่น่าจะพูดถึงย้อนกลับไปเลยตั้งแต่เด็กเลยมีความรู้สึกเกี่ยวกับหวยได้ก็คือน้องสาวเกิดวันวิสาขบูชานะครับห่างกับผม9ปีจำได้ว่าตอนนั้นก็แปลว่าตอนเขาเกิดผม9ขวบความรู้สึกคือยังไงครับความรู้สึกก็คือว่าวันที่เขาเกิดแล้วเขาก็เบาะแบะเบาะแบะเป็นเด็กทารกหรือเด็กขวบหรือเด็กอะไรก็แล้วแต่อุ้มคุณพ่อคุณแม่ป้ากับคุณแม่อุ้มไปไหนเนี่ยพอไปเจอหวยเนี่ยเขาก็จะให้น้องเล็กเนี่ยหยิบหวยนะครับแล้วเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่ว่ามันถูกนะครับถูก1ไม่พอถูก2ไม่พอถูก3ถูก4ผมจำไม่ได้เลยอะว่ามันถูกสักกี่งวดนะติดต่อกันแต่มากกว่า3แน่นอนจนกลายเป็นเหมือนกับมหัศจรรย์เป็นที่พูดล่ำลือในครอบครัวว่าน้องสาวเกิดวันวิสาเป็นคนมีบุญมาเกิดอะไรประมาณนั้นมันทำให้ผมนึกอิจฉาว่าไอ้ตอนเด็กๆผมเนี่ยสงสัยจะไม่ได้หยิบหวยให้คุณแม่ถูกหยิบลอตเตอรี่ให้คุณแม่ถูกเป็นแน่แท้ประมาณนี้นะครับคราวนี้มันก็เลยคิดว่าแปลว่ามันมีความสัมพันธ์กับครอบครัวพอสมควรเลยว่าไอ้การเล่นหวยแล้วมันไม่แค่เท่านั้นนะฮะไอ้การแค่หยิบลอตเตอรี่ถูกเนี่ยเราก็มานั่งสังเกตว่าคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยแต่ละงวดเนี่ยมีการแทงหวยแทงดังโทรศัพท์แทงทางใบเสร็จหรือไปเจอใครซื้อขายลอตเตอรี่ตาบอดไม่บอดอะไรแกก็ซื้ออยู่เป็นประจำคือพูดง่ายๆว่าเราก็รับวัฒนธรรมการซื้อหวยแทงหวยมาตลอดทำความเข้าใจกับมันมาต่อแต่ตอนเด็กๆเราก็ไม่ได้คิดเล่นอะไรจนแวบมาอีกทีเลยแล้วกันนะอันนี้ข้ามมาเลยก็คือมาช่วงอันนี้เราถือว่าเราแชร์ความรู้กันเนาะแชร์ความคิดกันไม่ได้สนับสนุนหรือไม่อย่างไรนะฮะกับการเล่นหวยว่าดีหรือไม่ดียังไงพอแวบมาจำความรู้สึกได้ว่าตอนนั้นก็เริ่มมาทำงานออฟฟิศตอนมาทำงานออฟฟิศตอนนั้นอยู่ปี2มหาวิทยาลัยก็น่าจะอายุสัก19ได้มั้งครับเพราะตอนนั้นมาทำงานเป็นฟรีแลนซ์กับ19ก่อนจะทำงานที่นี่ก็ทำงานอยู่ที่หนึ่งมาก่อนทำงานเป็นรายชั่วโมงแล้วก็เรียนมหาวิทยาลัยไปด้วยแล้วก็จำได้ดีว่าไปทำงานที่นั่นอยู่หลายปีมาก5ปี6ปีอัพก็จะย้ายไปนะฮะก็อยู่กับคุณแม่บ้านคนหนึ่งซึ่งแกน่ารักมากเป็นคนช่วยชงกาแฟให้เป็นคนดูแลเรื่องโต๊ะความสะอาดและแก้ขายหวยทุกงวดแกก็จะเอาเป็นแบบว่าที่แปะโพสต์อิทมาวางไว้ให้เราเขียนหวยให้ผมก็ต้องเขียนทุกทีแล้วหลักการของผมก็คือผมจะไม่เล่นแบบยิบๆย่อยๆผมจะเขียน3ตัวบนเต็งโต๊ะ100คูณ100ขออนุญาตนะอันนั้นเป็นสมัยก่อนแล้วเราก็เล่นอยู่อย่างเงี้ยทุกงวดหลายปีมากก็ไม่เคยถูกอันนั้นคือความทรงจำในเรื่องหวยนะครับส่วนลอตเตอรี่ที่ผ่านมาก็มีความอคติว่าคนขายแพงผมก็ไม่ซื้อมายาวนานอยู่แล้วสมัยนั้นนะเอาเรื่องหวยก่อนคราวนี้มาความรู้สึกแรกที่มีส่วนเกี่ยวข้องข้ามมาเลยสมมุติว่าตอนนั้น20ข้ามมาเลยอีก10ปีก็คือตอนที่แต่งงานก็อายุ32นะฮะก็ซื้อรถงานแต่งนะครับแล้วก็ได้ทะเบียนมาเป็นเลขท้ายอยู่ว่า5403นะครับประมาณนี้แล้วเลขท้าย5403ในช่วงที่จะแต่งงานเอามาเป็นรถแต่งงานนะครับแล้วภรรยาหรือคุณแม่กุ้งเนี่ยก็ไปซื้อเขาเป็นคนซื้อหวยอยู่แล้วเนาะแล้วก็ถูกเต็มๆเลย
5403ก็ได้ตังค์มา 5-60,000 นะฮะอันนี้คือความทรงจำเกี่ยวกับเรื่องหวยยังไม่เท่านั้นแล้วตอนที่เดี๋ยวย้อนกลับไปก่อนแต่งงานเนี่ยคบกันเนี่ยโดยปกติผมมีแฟนสมัยก่อนเนาะก็จะเข้ากับคุณแม่ไม่ได้แต่คุณแม่กุ้งเนี่ยเข้ากับคุณแม่ได้เพราะอะไรฮะก็เพราะส่วนหนึ่งแล้วกันมีอีกหลายส่วนไม่เล่าถึงตอนนี้เอาว่าส่วนหนึ่งก็คือการที่เขาคุยกับคุณแม่ถูกขอเรื่องการเล่นหวยนะครับมีการฝันมีการตีความเรื่องเลขแล้วก็เอามาซื้อกันเขาก็มีความถูกขอกันเรื่องนี้ระดับหนึ่งเลยประมาณนั้นนะเขาก็เลยคุยกันได้ตอนนั้นนะฮะก็เหมือนกับชอบพอกันอะไรเป็นการส่วนตัวด้วยแล้วก็มาจนถึงปัญหาไม่ค่อยมีทำให้ผมได้แต่งงานกันโอเคแล้วก็พาสกลับมาสุดท้ายแล้วนะถูก5403แล้วใช่ไหมครับก็ยาวชัยมาข้ามมาอีกทีเดี๋ยวนะตอนที่ผมมาถูกเองบ้างอ๋อตอนนั้น32แล้วใช่ไหมฮะอันนี้โดดมาประมาณ42เลยอีก10ปีได้เรื่องหวยคือระหว่างทางก็ซื้อบ้างไม่ซื้อบ้างไม่ได้คิดซีเรียสอะไรระหว่างทางมาถึง42เลยก็มีมอเตอร์ไซค์คันนึงบังเอิญว่าเป็นดูคาติมอนสเตอร์มันมีรุ่นชื่อ795แล้ววันนั้นมีใครคุยเรื่องหวยอะไรสักอย่างแล้วผมก็เล่นมาแล้วมันไม่ถูกผมก็เลยบอกโอเคเดี๋ยวจะซื้อ795ถ้าไม่ถูกเลิกเล่นแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าถูกจังๆเลยนะฮะ3 ตัว 3 ตัวเลย100คูณ100ก็ได้มา 60,000 ก็ยังแบ่งให้คุณแม่กุ้งอยู่จำได้ตอนนั้นจากวันนั้น42แล้วก็ไม่ค่อยได้เล่นเพราะว่าหวยใต้ดินรู้สึกจะไม่มีที่แทงหรือไงหรือผมไม่สนใจอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ไม่ซื้อลอตเตอรี่ด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามีอคติกับการขายเกินราคานะครับจนมาช่วงปลายปีที่ผ่านมาพาร์ทมาเลยตอนนั้น42ใช่ไหมโดยประมาณพาร์ทมาตอนนี้52รู้สึกแต่ละช่วงจะห่างกันเป็น10ปีเนาะก็เริ่มปลายปีที่แล้วนะครับก็เริ่มมาเล่นหวยเรียกว่าดิจิตอลในโทรศัพท์นะครับก็ซื้อมาก็กลายเป็นว่าถูกเลขท้ายก่อนพอถูกมาก็ขำๆก็เอาไปกินข้าวกันเพราะเนี้ยซื้อ80เราถึงซื้อแล้วซื้อใบเดียวตลอดนะฮะแล้วก็เล่นมาเราก็บอกว่าเฮ้ยถ้าเล่นมาไปเรื่อยๆไม่มีจุดหมายมันไม่เวิร์คก็คิดว่าถ้าเกิดว่าเล่นไปแล้วไม่ถูกจนถึงงวดนี้ก็จะเลิกดันมาถูก3ตัวอีกทีนึงนะฮะก็เอาไปกินข้าวกันขำๆนะฮะแล้วก็จากวันนั้นอ่ะเราก็เลยตั้งหลักว่าจนถึงงวดนี้งวดสุดท้ายแล้วก่อนที่ลูกชายจะเขาเรียกว่าอะไรวันเกิดที่ผ่านมาของลูกชายถึงวันเกิดลูกชายก็พอแล้วถ้าไม่ถูกจะหวังว่าจะถูกมากถูกน้อยก็ไม่สนแล้วกันเอาเป็นว่าถ้าสมมติว่าถูกขึ้นมาก็จะเล่นต่อถ้าไม่ถูกก็จะหยุดเล่นแล้วประมาณนี้นะครับก็เลยเอามาแชร์ขำๆให้ทำความเข้าใจว่าบางทีทุกอย่างเราก็ต้องมีกำหนดการมีระยะทางมีวิธีการที่ชัดเจนนิดนึงถ้าเราทำอะไรไปเรื่อยเปื่อยโดยไม่มีความคาดหวังอย่างคนเล่นหวยก็หวังจะรวยใช่ไหมฮะถ้าเกิดเราเล่นไปเรื่อยๆแล้วมันไม่รวยสักทีมันก็น่าจะมีกำหนดการให้หยุดไม่ได้บอกว่าความพยายามให้เลิกความพยายามแต่เราต้องมีเป้าหมายมีความชัดเจนบ้างสุดท้ายก็ขอให้สนุกกับมันแล้วก็ไม่ให้มันเกาะกินเราจนทำให้เราสับสนหรือว่าลงลึกไปจนเราถอนตัวไม่ขึ้นนะครับ